เฉลยเหตุผลนายณภัทร unfollow IG แม่หมูก่อนหน้าแม่หมูเคยไลฟ์สดร้องไห้บอกเหงาไม่เจอนายมาหลายวันแล้วจากกรณีของแม่หมูพิมพกาได้เลิกติดตาม IG ของลูกชายนายณภัทรและใบเฟิร์นพิมชนกซึ่งล่าสุดนั้นเพจข่าวบันเทิงช่อง8พิธีกรได้เผยว่าช่วงที่แม่หมูเกิดอาการน้อยใจอาจจะบล็อก IG นายณภัทรกับใบเฟิร์นอาจจะไม่อยากติดตามแล้วว่าลูกไปไหนต้องนั่งว้าเวกินข้าวคนเดียวก็เลยบล็อกไปไม่อยากเห็นความเคลื่อนไหวของลูกก็เลยบล็อกพอบล็อกไปปุ๊บพอดีกับลูกแล้วก็เลยไปอันบล็อกไปปลดบล็อกด้วยความที่แม่ไม่รู้พอปลดบล็อกแล้วก็ต้องไปกดติดตามใหม่ปลดบล็อกแล้วก็ต้องเหมือนเดิมอันเฟรนกันไปแล้วคนก็คิดว่านายอันเฟรนแม่หมูแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เกิดจากการที่แม่หมูเคยบล็อกก็เลยหลุดจากการติดตามกันและกันนั่นเองค่ะและมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรข่าวบันเทิงช่อง8ได้บอกว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายนแม่หมูเริ่มไม่ออกงานแล้วแต่ก็จะเห็นว่ามีแม่หมูที่ไหนมีนายที่นั่นหลังๆก็คือมีนายที่ไหนมีใบเฟิร์นแม่หมูจะไม่ค่อยไปแม่หมูเลิกรับงานอยู่บ้านกับแคสดูนั่นนี่วัน2วันก็อยู่ได้พอไปมาเกิดอาการเหงาแม่ก็เลยเคยมาไลฟ์สดบอกว่าแม่เหงาแม่ไม่เจอนายมาหลายวันแล้วคือแฟนคลับทุกคนก็มองว่าแม่ร้องไห้แล้วแม่ก็บอกว่าแม่น้อยใจในรูปร่างของตัวเองไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองเพราะว่าแม่อวบขึ้นก็เลยบอกว่าไม่อยากออกไปไหนไม่อยากออกกล้องวนหานายว่านายไม่กลับบ้านเป็นช่วงที่นายกำลังตกลงเป็นแฟนกับใบเฟิร์นภาพนายไปเยาวราชไปเที่ยวกันที่นู่นมีงานด้วยกันมีพรีเซนเตอร์คู่ด้วยกันอีกค่ะThank you.